ก็วันนี้จะเป็นรีพอร์ตของ AMIRT นะคะช่วงนี้เราก็พยายามที่จะนำรีดมาแนะนำเรื่องฟันดาเมนทัลให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงดอกเบี้ยขาลงนะคะรีดก็ได้รับความสนใจนะคะสำหรับ AIMIRT นะคะเขาก็จะเป็นรีดที่ลงทุนในทั้งฟรีโฮลและก็ลีสโฮลนะคะแอสเซทของเขาก็จะเป็นพวกแวร์เฮาส์โรงงานแล้วก็เป็นพวกถังเคมีนะคะรายได้หลักๆนะคะก็จะมาจากแวร์เฮาส์นะคะ 40% แล้วก็ที่เหลือก็จะค่อนข้างกระจายนะคะพอยต์แรกเลยที่เราอยากพูดถึงนะคะก็คือเรื่องเงินปันผลนะคะเราคาดว่าเงินปันผลไตรมาส 3เนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับในครึ่งปีแรกนะคะครึ่งปีแรกเนี่ยเขาจะจ่ายมา43สตางค์นะคะเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 21.5 สตางค์นะคะเราก็มองว่าไตรมาส 3ก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ 21-22 สตางค์นะคะคนอาทิตย์เหตุผลนะคะเรามองว่า occupancy rate เนี่ยน่าจะ stable ได้ 92% นะคะแล้วก็จำนวนพื้นที่ที่จะ expire ในไตรมาสนี้มันน้อยมากเลย 5.8% นะคะแล้วเราก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะมีการต่อสัญญากันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทั้ง occupancy rateทั้งเรื่องของลูกค้านะคะก็จะค่อนข้าง stable นะคะทีนี้มาดูทางด้านการจ่ายคืนเงินกู้นะคะครึ่งปีหลังเนี่ยจ่ายแค่ 0.2% นะคะตรงนี้คิดเป็นเงินแค่8ล้านเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกันเงินสำหรับที่จะไปจ่ายหนี้เลยนะคะก็คือกันนิดเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มี impact กับการจ่าย dividend แล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มี reserveเหลือเยอะนะคะ100กว่าล้านเลยนะคะที่จะเอามาจ่ายได้เราก็เลยมองว่าเนี่ยไตรมาส 3dividend น่าจะ stable นะคะแล้วก็ทั้งปีน่าจะได้ประมาณ86สตางค์ค่ะคุณอาทิตย์ทีนี้มองไปปีหน้ามองยังไงปีหน้าเรามองว่ามันมีโอกาสที่จะมี upside จากตรงนี้นะคะเพราะว่า occupancy rate ตรงนี้มันอาจจะปรับขึ้นได้นะคะเหตุผลคือตอนนี้เขามีการคุยกับลูกค้าหลายรายนะคะที่ทิป8ทิป5แล้วก็ถังเคมีนะคะ3อันนี้เนี่ยน่าจะมีการปิดดิวได้ภายในไตรมาส4ปีนี้นะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะ MS Warehouse อันนี้อาจจะ เป็นปีหน้านะคะเพราะว่าเขาเป็นยูนิตใหญ่ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือ Occupancy Rate ไม่น่าต่ำกว่าปีนี้นะคะมาดูเรื่องของราคาเรื่องของราคาเนี่ยจะเห็นว่าตอนที่เขาต่อสัญญาเนี่ยเขาสามารถปรับราคาขึ้นได้นะคะmaximum คือ 4.5% เราก็มองว่าเทรนด์นี้จะต่อเนื่องไปถึงปีหน้านะคะส่วนเรื่องของสัญญาที่จะ expire นะคะปีหน้าก็มี 22% นะคะก็เราก็เชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นการต่ออายุนะคะส่วนเรื่องของหนี้สินเห็นปีหน้าเอ๊ะดิวเยอะนะ24.7% นี่ก็ตกประมาณ900กว่าล้านเขาจะต้องมากันเงินจ่ายดิวิเดนหรือเปล่าอันนี้ก็คลายกังวลได้นะคะเพราะว่าเขามีแผนที่จะรีไฟแนนซ์ในอาทิตย์เพราะฉะนั้นแคชโฟลว์ก็สามารถเอามาจ่ายได้ดิวิเดนได้เต็มๆเลยนะคะเรื่องที่3นะคะเรามาดูเรื่องของ potential upside ในอนาคตนะคะนี่คือหลังจากที่เขา merge กับPPF คือปิ่นทอง Property Fund นะคะ LTV เขาลดลงมาเหลือ 27% นะคะในขณะที่ Asset Size เขาใหญ่ขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรไหนความว่าเขามี Room ที่จะกู้เงินได้เพิ่มขึ้นนะคะเราก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะคะก็คร่าวๆน่าจะได้ถึง 1,500 ล้านบาทนะคะนั่นหมายความว่าเขาสามารถไปลงทุนเพิ่มลงทุนใน Asset เพิ่ม 1,500 ล้านบาทโดยไม่ต้องเพิ่มทุนนะคะโดยการใช้เงินกู้ทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเพิ่มดิวิเดนด์ให้กับกองทุนอีกทางหนึ่งนะคะต่อมาเรื่องของดอกเบี้ยนะคะอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะ positive เขาขนาดไหนนะคะในโครงสร้างของเงินกู้เขา 3,700 ล้านบาทเนี่ยมันจะเป็นfixed rate อยู่ประมาณ 50% แล้วก็เป็นอัตราลอยตัวอยู่ 50%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จะได้ประโยชน์เลยถ้าดอกเบี้ยปรับลงเนี่ยก็คือส่วนนี้นะคะเราก็ทำ sensitivity analysis นะคะว่าถ้าดอกเบี้ยปรับลง 1% น
ะคะดิวิเดนด์ก็จะเพิ่มขึ้น2สตางค์ค่ะคุณอาทิตย์ครับค่ะมาเรื่องสุดท้ายนะคะ valuation นะคะเรื่องของ yield นะคะถ้าเรา assume ว่าปีนี้เขาจ่าย86สตางค์นะคะราคาปิดเมื่อวาน11บาท10สตางค์เนี่ย gross yield จะอยู่ 7.8% นะคะเราหารกันตรงๆอย่างเงี้ยจะได้ 7.8% แต่ว่าเราก็จะหาคำนวณอีกขั้นหนึ่งนะคะเพื่อหา real yield เราก็คือหักต้นทุนด้วยนะคะเพราะว่ามีบางส่วนที่เป็น leasehold เนี่ยตามระยะเวลาแล้วมูลค่าเขาจะลดลงเราก็เอาตรงนั้นมา amortize นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย real yield จะเหลือ 6.5% ซึ่งอันนี้ก็เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงนะคะbenchmark ที่เราใช้คือ 5% ของเงินทิพย์เพราะฉะนั้นก็เลย real yield ก็น่าสนใจนะคะสำหรับตัวนี้อันนี้สุดท้ายจริงๆค่ะ price to NAVนะคะเทรดที่ 0.9 เท่าก็แสดงว่า valuation ของเขายังไม่ตึงนะคะยังไม่แพงค่ะคุณอาทิตย์ก็สรุปก็เป็น REIT ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งค่ะครับผมตัวนี้นี่ market cap ใหญ่ไหมครับพี่เคงครับประมาณ 8,000 ล้านค่ะคุณอาทิตย์โอ้ก็ถือว่าสภาพคล่องก็ใช้ได้พอสมควรนะครับค่ะใช่ค่ะนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับ real yield นะ6%อัพนะครับสำหรับตัวเอมลีนะครับก็ฝากนักทุนเอาไว้นะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่เคงมากๆนะครับ